เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคประจำวันที่16สิงหาคม2554นะคะถึงแม้ว่าเซตอินเด็กซ์จะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่า MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังให้สัญญาณลบอยู่นะคะรวมทั้ง MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line นะคะจึงทำให้เซตอินเด็กซ์ยังคงแนวโน้มเป็นขาลงอยู่นะคะดังนั้นคำแนะนำในระยะสั้นของเรายังคงไว้ที่ขายนะคะแนวต้านวันนี้เรามอง 1,090 ถึง 1,094 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,080 ถึง 1,075 จุดนะคะสต็อกพิกของเราในวันนี้แนะนำเข้ามาเทรดดิ้งทั้ง4ตัวนะคะคือตัวแรกนะคะตัวเซนเทลเมื่อวานปิดที่ 11.10 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนแล้วก็ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะรวมทั้ง MACD สามารถยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้แนวโน้มเป็นขาขึ้นเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่12.10ถึง13 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่10.90ถึง10.70คัตลอสหากราคาปิดต่ำกว่า10.50นะคะตัวที่2นะคะไทยคมตัวนี้เมื่อวานนี้ปิด11.10นะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมทั้ง MACD สามารถยืนเหนือเส้น Zero Line และ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่11.90ถึง13 บาทแนวรับอยู่ที่10.80ถึง10.60นะคะคัตลอสหากราคาปิดต่ำกว่า10.40ค่ะตัวที่3นะคะ Home Pro ตัวนี้ปิด9.55 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งพร้อมโวลุ่มหนุนรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่10 บาทถึง11 บาทแนวรับอยู่ที่9.40ถึง9.30คัตลอสหากราคาปิดต่ำกว่า9.10นะคะตัวสุดท้ายนะคะตัว CPN เมื่อวานนี้ปิดที่36.25 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวประกอบกับ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่38ถึง40บาทแนวรับอยู่ที่ 37.75 ถึง 35.25 นะคะคัตลอสหากราคาปิดต่ำกว่า35 บาทค่ะ